วางชะตาสำหรับคนวันอังคารในช่วงนี้มีเกณฑ์อย่างไรบ้างติดตามชมกันได้เลยนะครับกับโหนเอกครับวันนี้นะครับจะพูดถึงการวางชะตาของคนวันอังคารนะครับซึ่งคนวันอังคารนี่นะครับจะเริ่มนับตั้งแต่6นาฬิกานะครับก็คือ 6.00 นของวันอังคารนะครับไปจนถึงตี 5:59 นาทีนะครับก่อนเช้าวันพุธนั่นเองนะครับจึงถือว่าเป็นคนวันอังคารเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วนะครับสำหรับคนวันอังคารในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์เขาเรียกว่าราชาโชคพร้อมการีเข้ามาพร้อมๆกันเลยครับแปลว่าในคนวันอังคารครับมีเกณฑ์ดีๆในเรื่องของความฟลุกครับมีโชคลาภเข้ามานะครับในเรื่องการเงินที่ไหลเข้ามาสะพัดมากเลยนะครับในขณะเดียวกันความรักก็เข้ามาแบบราชาโชคเหมือนส้มหล่นเลยนะครับให้ร้องเพลงของไมโครได้เลยนะครับคิดแล้วปื้นนะครับเมื่อลืมส้มหล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินและความรักถือว่ามีเกณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับอย่างไรก็ตามครับพอมันตกการีครับก็คือว่ามีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีครับก็คือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลนะครับเมื่อเงินไหลเข้าเงินกลับไหลออกเลือดออกไหลออกไม่หยุดนะครับในขณะเดียวกันครับพอมีความรักแล้วเข้ามาเยอะเกินครับสับรางไม่ทันนั่นเองครับสำหรับคนวันอังคารจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะครับค่อยๆเลือกและเลือกทีละคนจะดีสำหรับคุณมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเกณฑ์ที่กำลังลุ้นในเรื่องของคดีมรดกนะครับหรือว่าทรัพย์สินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้ไม่ดีเลยครับมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะแพ้คดีในเรื่องของคดีมรดกนะครับเรื่องของทรัพย์สินทั้งหลายเรื่องของสิ่งที่คุณกำลังคาดหวังไว้นะครับที่เป็นเงินจากคนอื่นๆเข้ามานะครับเพราะนั้นคุณจึงต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการงานแล้วนะครับสำหรับคนวันอังคารในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าคุณจะต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของการขยับขยายงานครับคุณมีงานที่หนักมากๆที่เข้ามานะครับอย่างไรก็ตามคุณอยู่ที่ออฟฟิศคุณจะเบื่อมากคุณต้องออกไปทำงานข้างนอกนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางออกไปนะครับแล้วก็มีการขยับขยายในส่วนของงานมากขึ้นนะครับทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เจออะไรหนักๆแล้วก็เหนื่อยมากต้องพักผ่อนให้มากๆเลยนะครับในส่วนของเกณฑ์ของการที่คุณรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกหมดพลังนะครับให้คุณใช้น้ำครับการใช้น้ำในดวงชะตาของคุณมันอังคารแล้วจะช่วยฟื้นฟูพลังขึ้นมาได้ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปหาร้านกาแฟดีๆนะครับหรือว่าจะไปทานน้ำที่ดีๆนะครับจึงจะทำให้คุณมีเกณฑ์ดีๆครับเพราะฉะนั้นในด้านของการเงินและการงานนะครับแล้วก็ความรักถือว่ามีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทาง นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ